ทุกคนนี่เราอยู่ในห้องนะจ๊ะเห็นไหมฮะดุสิตารีสอร์ททุกคนได้เห็นบรรยากาศสดๆแบบนี้ไม่ต้องปรุงแต่งก็สวยงามธรรมชาติทุกคนอ่ะมากินข้าวหมกกันทุกคนจ้ะข้าวหมกข้าวหมกน่าทานมากทุกคนอร่อยมากค่ะเจ้านี้ข้าวหมกไก่อบังแต่ดูข้างนอกที่นี่นะตอนเช้าๆเนี่ยอากาศดีมากแล้วก็ที่ประทับใจนะหมาจะเป็นมิตรมาก89ตัวลูกของโกลเด้นนะฮะกินรองท้องสบายๆนะฮะอยากจะหาว่าแหมกินอะไรก็ถ่ายไม่ใช่ฮะบางทีก็ไม่ได้ถ่ายนะลูกทุกคนอยากจะถ่ายก็ถ่ายฮะอร่อยอร่อยบางทีก็ลืมถ่ายก็มีฮะอร่อยมากดูวิวข้างๆเลยฝูงนกจะมาเกาะตอนเย็นๆตรงนี้ทุกคนต้นไม้ไผ่เนี่ยน้ำพุอันนะฮะอากาศดีมากเงียบสงบมีความเป็นส่วนตัวนี่นะฮะเปิดทีวีทุกคนคือที่ดุสิตาลัยนี้จะใกล้ที่กินที่วัดนะฮะวัชิราลงกรณ์น่าสนใจเรายังไม่ได้ขึ้นข้างบนเลยนะฮะมีทางขึ้นสวยอยู่นะแล้วก็จะไปที่กินข้างนอกถนนมิตรภาพก็มีความโชคชัยไงแล้วก็ร้านแมคโดนัลด์นะตรงนี้โอ้ยวิวสวยจะไปมีชาบูด้วยใช่ไหมเห็นว่าต้องมาที่นี่ต้องมาพักผ่อนหาของกินสบายๆฮะนะป้อนทุกคนนี่เป็นข้าวหมกเนื้ออืมปกติจะไม่กินเนื้อนะฮะแต่นี่ยอมกินพระเจ้านี่อร่อยมากมีมุมกาแฟชามด้วยนะครับทุกคนใครจะกินข้าวนี่ฮะมีชามให้เพียบพร้อมนะฮะนี่อันนี้เลิศใส่ใจในรายละเอียดมากคุณภาพมากเลยทุกคนห้องนอนสะดวกสบายนอนนุ่มหลับฝันดีฮะทุกคนกลางคืนนี้โรแมนติกวิมานดินชัดๆเลยเดี๋ยวไปดูต้นไม้ข้างนอกกันดีกว่าไหมนี่ลูกๆ7 8 9ตัวนอนอยู่แน่ๆเลยโกลเด้นรีทรีฟเวอร์น่ารักมากเป็นมิตรมากเสน่ห์ของที่นี่มีหลายอย่างนะฮะทุกคนดุสิตาลัยนะนี่ฮะกลางคืนว่าจะโทรหาเพื่อนให้มาคุยเป็นเพื่อนซะหน่อยเขาก็มาไม่ได้อะฮะทุกคนเราก็ทำงานออนไลน์ทำหลักสูตรไปคนเดียวนะฮะนี่ครับทุกคนสวยมากนี่ครับสีเหลืองต้นอะไรอะทุกคนพอจะทราบไหมงดงามมากทุกคนมีห้องประกากรองนะฮะอันนี้เป็นพวงแสดบรรยากาศดีมากทุกคนจ้าเอามีกระท้อนมาล่วงอยู่ระหว่างนี้ด้วยฮะนี่ฮะกระท้อนกระท้อนหล่นนะทุกคนนี่น้ำนะฮะที่ฝูงหมาลงไปเล่นเมื่อเช้าน่ารักมากเป็นมิตรเหมือนเด็กเลยฮะเด็กกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวฮะเฟืองเราขึ้นไปดูไปถ่ายสระน้ำไหมเมื่อเช้าเราถ่ายไปที่ EP อีกคลิปหนึ่งแล้วอันนี้ต้นสนเหมือนกับเป็นต้นสนเหมือนกับปะการังเนาะใช่ไหมฮะอันนี้ต้นอะไรคล้ายๆแนวต้นเบาบับผสมกับต้นนุ่นไหมต้นตีนเป็ดไหมฮะทุกคนอันนี้สวยงามมากขึ้นทางนั้นทางเดียวเนาะนี่ฮะชมพู่นี่ฮะชมพู่อารยาก็มานะฮะทุกคนนี่ฮะนี่ฮะเมื่อเช้ากลางคืนก็ใช่นะมีหมาตัวหนึ่งวิ่งเข้ามาโอ้โหดีใจใหญ่เลยแล้วปรากฏเมื่อเช้ามากัน8-9ตัวน่ารักมากตอนนี้อาจจะแบบอยู่ในพื้นที่ของเขาไงเขายังไม่ออกมาเนี่ยสระว่ายน้ำสวยมากเลือดเพชรในตมอันนี้ต้นจำปีฮะดูดอกสิ
ดอกกุ้งเยอะน่าดูเลยนะอันนี้มีดอกจำปาสีเหลืองทองจำปาทองครับทุกคนพระอาทิตย์จะขึ้นจะตกฝั่งนี้นะทุกคนสวยงามมากมีสระว่ายน้ำที่สวยที่สุดนะฮะยูสิตาไลรีสอร์ทแอนด์เนเจอร์มีห้องออกกำลังกายด้วยโต๊ะพูลนะฮะเทเบิลพูลเทเบิลคาราโอเกะนะครับสวยงามกรี๊ดมากเลยทุกคนนะเราต้องเดินโดยรอบใช่ไหมนี่สระว่ายน้ำที่เราขึ้นไปถ่ายเมื่อกี้ใช่ไหมครับนี่คือปากช่องเขาใหญ่บริเวณพื้นที่นี้ก็เรียกว่าพื้นที่ของเขาใหญ่นะเป็นอุทยานแห่งชาตินะฮะจริงๆทางขึ้นเนี่ยไปอีกประมาณ10กว่ากิโลใช่ไหมประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะต้องไปอีกนะฮะขึ้นไปก็จะเจอน้ำตกเหวสวัสดิ์น้ำตกเหวนรกอะไรทั้งนั้นนะฮะจะต้องใช้รถใหญ่ขึ้นเนาะชุดรถส่วนตัวถ้ามอเตอร์ไซค์นี้อาจจะต้องแบบชำนาญทางหน่อยนะฮะเนี่ยทุกคนสวยงามมากพับพึ่งแมลงมุมนะฮะนี่ฮะเชิญกราบไหว้พระขอพรได้นะฮะมุมนี้งดงามตามท้องเรื่องทุกคนนี่พญาไหลใบงามดีแท้ๆนี่ฮะทุกคนขึ้นมาบนเขาเล็กๆนะฮะสวยงามมากทุกคนอาหารนกยูงนะฮะยิ่งถ้าเป็นหน้าหนาวนะทุกคนนะยิ่งเลิศอันนี้เป็นต้นฝนใช่ไหมครับต้นฝนยังไม่หนาวนะหนาวต้องตุลาพฤศจิกาธันวามีนาเมษาช่วงนั้นนะฮะมกรากุมภาหนาวเข้มๆหน่อยก็ธันวามกรากุมภาชอบดอกนี้ที่สุดบานบุรีสีทองใช่ไหมฮะแล้วก็นี่ฮะดอกดาราไหมเขาเรียกดอกกระเจียวไหมฮะตอนนี้ช่วงนี้หน้าฝนกำลังออกดอกตรงฤดูกาลเป๊ะเลยนะจ๊ะนี่ฮะห้องอรุณเบิกฟ้าที่เราอยู่เดินข้ามตรงนี้ฮะชอบเมื่อเช้าที่มีหมามาเนาะน้องหมามาอุ้ยน่ารักเห็นแล้วแบบดีใจนะฮะบรรยากาศดีงามล้ำเลิศคำขวัญปากช่องจำได้หรือยังคำขวัญโคราชเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีหมี่โคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนอ่ะแล้วจะเป็นปากช่องคำขวัญจังหวัดอำเภอปากช่องอะไรจ๊ะชมชวนชมเขาใหญ่ยังไงต่อนมอะไรนมดีแล้วไงต่อต้องสัมผัสกันสิทุกคนช่วยหน่อยเลยมีน้อยหนาดีมีหินอ่อนหลากสีแล้วไงต่อครับไปนึกมาให้ได้นะฮะสำหรับคลิปนี้สั้นๆสบายๆชอบต้นอะโวคาโดนี่อีกไม่นานก็คงใครมาพักที่นี่ก็อาจจะได้เห็นผลมันด้วยนะครับเนี่ยงามมากเลยอะโวคาโดขึ้นนี่แสดงว่าทุเรียนต้องปลูกได้จ้ะทุเรียนต้องลงละทุกคนนี่